ำหรับสาวกบาร์เซโลนาตอนนี้ขวัญลามาเซียมี LINE แอดแล้วนะครับเพียงแค่ค้นหาใน LINE พิมพ์แอด KWANFCB แอดขวัญ FCB หรือว่าจะสแกน QR Code ก็ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเรียลไทม์และก็ใครที่เป็นคอบอลแฟนพันธุ์แท้นะครับผมมีกลุ่ม Exclusive ให้ทีเด็ดฟันธงสกอร์ฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจทุกวันสอบถามทางแอดมินถึงกฎกติกาในการเข้ากลุ่มได้เลยแล้วว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสวัสดีครับทุกคนใน Channel ขวัญลามาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับเจอกันวันอังคารที่5ตุลาคม2564นะครับก็ติดตามข่าวสารที่รวบรวมเอามาฝากกันวันนี้หัวข้อโอ้โหน่าสนใจหลายเรื่องเลยนะครับมีบทสัมภาษณ์ของคิลิยันเอ็มบัปเป้นะคุณน่าจะได้ฟังที่นี่เป็นที่แรกนะครับก็พูดถึงนะการได้ร่วมงานกับลิโอเนลเมสซี่นะครับที่ย้ายจากบาร์ซ่าไปอยู่เปเชความรู้สึกของเอ็มบัปเป้เป็นยังไงบ้างข่าวที่บอกว่าเขาไม่ถูกกับเมสซี่เนี่ยเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วประเด็นที่เมสซี่โดนโจมตีว่าไปอยู่นู่นเนี่ยโอ้โหไม่วิ่งช่วยทีมเลยเอาแต่เดินนะเวลาลงเล่นในสนามเอ็มบัปเป้คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้แล้วก็อนาคตของเขานะครับคือแฟนๆเรอัลมาดริดเนี่ยสามารถเข้ามาฟังได้เพราะว่าเชื่อมโยงกับมาดริดโดยตรงส่วนแฟนบาร์ซ่าในฤดูกาลหน้าเราอาจจะได้ดวลกับเอ็มบัปเป้นะเพราะว่าโอกาสที่เขาจะย้ายมาอยู่กับมาดริดเนี่ยว่ากันตามตรงมีสูงมากๆเรื่องนี้แฟนๆหลายคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเรามาฟังจากปากของเอ็มบัปเป้ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็มีข่าวนะเมื่อวานนี้ครับเป็นโยงกับทางชาบีเอร์นันเดสเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งผู้จัดการทีมจะเข้ามาคุมทีมแทนโรนัลด์คูมันแต่วันนี้ครับมีอีกหนึ่งชื่อที่โผล่ขึ้นมาแล้วสื่อของกาตาลันหลายๆเจ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเอ็นเอียงไปทางกุนซือคนนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือเอริกเทนฮากของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมถึงขนาดที่มีบอกแผนงานเลยนะว่าถ้าเทนฮากเข้ามาคุมบาร์ซ่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรบ้างโอ้นะครับการสนทับในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมครับมีชัดๆอยู่2ชื่อตอนนี้สำหรับบาร์ซ่า1ดานี่โอโม2ราฮิมสเตอร์ลิงเดี๋ยววันนี้ครับเรามาขยี้เรื่องนี้กันเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าสื่ออย่างมุนโดเดปอร์ติโบเนี่ยเอาหัวข้อนี้ขึ้นหน้า1ของหนังสือพิมพ์เลยนะครับฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับใครที่รู้สึกปวดหลังปวดเอวปวดเข่าแนะนำยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บสั่งซื้อได้ช่องทางออนไลน์บนหน้าจอยาท่าจอมทองแก้กดไตย้อนท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยยาถ่าย1 2 3ขับลมในกระเพาะถ่ายน้ำเหลืองเสียลดไขมันใช้แทนยาลดน้ำหนักกู๊ดบาย19สมุนไพรธรรมชาติเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสมีส่วนผสมของกระชายขาวและถั่งเช่าสั่งซื้อได้ในช่องทางเดียวกันฝากแว่นกรองแสงที่ผมใช้อยู่นี้ด้วยนะครับแว่นกรองแสงของ Optus ใช้ดีบอกต่อครับเป็นที่ยอมรับจากบรรดาเกมเมอร์ทั่วโลกนะครับช่วยในการถนอมสายตาลดแสงที่ได้รับจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอโทรทัศน์หน้าจอโทรศัพท์มือถือสำหรับคนที่เล่นเกมนานๆนะหรือว่าคนที่ดูฟุตบอลผ่านหน้าจอทีวีนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะก็ตัดเป็นเลนส์สายตาได้ครับวัสดุแข็งแรงคงทนใช้แบบเดียวกับที่ผลิตเครื่องบินแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ใครสนใจเข้าไปสั่งซื้อที่แฟนเพจ Facebook ของ Optus แล้วก็อย่าลืมบอกโค้ดขวัญลามาเซียนะครับก็จะได้รับส่วนลดพิเศษด้วยฝากด้วยนะครับเรื่องแรกของเราครับเรามาดูบทสัมภาษณ์ของเอ็มบัปเป้กันหน่อยเมื่อวานนี้เขาไปเปิดใจครับกับทางเลกิปนะจริงๆเป็นบทสัมภาษณ์ที่ก็เก็บเอาไว้สักพักใหญ่ๆแล้วแต่ว่าเพิ่งถูกสื่อเนี่ยเอาออกมาเผยแพร่หนึ่งในนั้นมีเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับเมสซี่นะครับที่ย้ายจากบาร์ซ่าไปอยู่เปเอเชมีข่าวลือข่าวเล่าอ้างบอกว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่กับการย้ายเข้ามาของเมสซี่อาจจะเป็นเพราะโดนแย่งพื้นที่สื่อหรือความโดดเด่นของเขาเนี่ยไปถูกจับจ้องที่เมสซี่มากกว่าอันนั้นคือสิ่งที่สื่อเนี่ยลือกันนะครับหลายคนน่าจะเคยเห็นข่าวนี้มาบ้างแล้ววันนี้มาฟังกันว่าเอ็มบัปเป้คิดเห็นอย่างไรกับการย้ายทีมมาในครั้งนี้ของเมสซี่เอ็มบัปเป้บอกว่าผมไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยนะว่าเมสซี่จะย้ายมาที่นี่
ขาเป็นหนึ่งในนักเตะไม่กี่คนที่ผมจัดเอาไว้อยู่ในประเภทที่ผมเนี่ยคงไม่มีวันได้เล่นกับเขาแน่นอนสำหรับผมเมสซี่เนี่ยไม่มีทางที่จะย้ายออกบาร์เซโลนาแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นที่นั่นตอนนี้ผมพยายามกอบโกยช่วงเวลาแห่งความสุขที่ได้เล่นร่วมกับเขาคุณต้องไม่ลืมว่าการได้เล่นเคียงข้างเมสซี่เนี่ยมันเป็นสิทธิพิเศษนะเมสซี่เนี่ยแม้ว่าเขาจะเป็นคนขี้อายแต่เขาก็พยายามที่จะพูดคุยกับทุกคนภายในทีมคุณเนี่ยต้องพยายามสานความสัมพันธ์กับเขาด้วยเช่นกันเมสซี่เขาก็เป็นในแบบของเขานี่แหละเขาอาจจะพูดไม่เยอะแต่เขาก็พูดกับทุกคนนะแต่พอลงสู่สนามแล้วเนี่ยเขากลายเป็นอีกคนนึงเลยเขาไม่อายเลยที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองในสนามผมไม่มีปัญหาเลยนะถ้าเกิดว่าเมสซี่เดินเนี่ยผมจะยอมวิ่งให้เองคุณต้องอย่าลืมนะเว้ยว่านี่คือเมสซี่นะนี่คือเมสซี่ผมไม่มีปัญหาแน่นอนถ้าเกิดเขาพูดกันว่าเมสซี่เดินในสนามเนี่ยผมจะยอมวิ่งแทนเขาเองผมเข้าใจเพราะว่าเมสซี่เนี่ยต้องการเก็บพลังและความเฉียบคมเอาไว้สำหรับการยิงประตูสำหรับการแอสซิสต์ให้กับเพื่อนมันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ส่วนคำถามต่อมานะครับเขาถามว่าแล้วการย้ายมาของเมสซี่เนี่ยมันส่งผลต่อการตัดสินใจย้ายทีมของคุณหรือเปล่ามันทำให้คุณเนี่ยอยากจะอยู่กับเปชเช่เพิ่มมากยิ่งขึ้นไหมเอ็มบัปเป้บอกว่าอาจจะไม่เพราะผมเนี่ยได้ตัดสินใจไปแล้วแล้วก็การตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยได้รับการไต่ตองพิจารณามาเป็นอย่างดีนะครับพอเข้าสู่หัวข้อเรื่องอนาคตมันจะถูกจับไปเชื่อมโยงกับเรอัลมาดริดนะครับแฟนๆบาร์ซ่านะหลายคนก็คาดหวังเหมือนกันว่าเฮ้ยโอ้โหมันจะมีโอกาสที่รถขบวนที่ชื่อว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยมันจะย้ายบ้างไหมจากเดินหน้าตรงเข้าสู่มาดริดเนี่ยมีโอกาสจะเลี้ยวโค้งมาบาซงบาซ่าแบบนี้บ้างไหมเอ็มบัปเป้ว่ายังไงเขาบอกว่าผมเนี่ยขอย้ายทีมในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือช่วงตลาดซัมเมอร์แต่มันไม่เป็นความจริงนะที่บอกว่าผมปฏิเสธข้อเสนอการต่อสัญญากับ PSG 6ฉบับ7ฉบับเนี่ยไม่เป็นความจริงเปเช่เป็นทีมที่ให้อะไรกับผมมากมายผมมีความสุขตลอดระยะเวลา4ปีที่ผมอยู่ที่นี่และตอนนี้มันก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่โดยส่วนตัวผมแค่ไม่ค่อยชอบที่เปเช่เนี่ยออกมาบอกว่าผมขอย้ายทีมในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมเพราะว่ามันไม่ใช่แบบนั้นผมแจ้งให้พวกเขาเนี่ยรับทราบตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วพอพวกเขาออกมาบอกแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าความรู้สึกผมเนี่ยเหมือนกับเป็นโจรเลยนะผมขอย้ายออกตั้งแต่ในเดือนกรกฎาคมเพราะว่าตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยผมไม่ต้องการที่จะต่อสัญญาผมอยากให้สโมสรเนี่ยได้ค่าตัวนะสำหรับผมบ้างผมเนี่ยอยากจะให้เกียรติเปเช่ผมพูดว่าอ่ะโอเคถ้าเกิดคุณไม่ต้องการให้ผมไปเนี่ยผมก็จะอยู่ต่อแต่มันก็น่ากลัวนะตอนที่ประธานสโมสรเนี่ยบอกว่าเอ็มบัปเป้จะไม่มีวันย้ายไปแบบฟรีๆพอผมได้ยินประโยคนี้เนี่ยผมกลืนน้ำลายดังเอือกเลยแล้วผมก็พูดกับตัวเองว่าเฮ้ยแล้วมันเป็นแบบนี้เนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นวะเพราะว่าผมไม่ต้องการต่อสัญญาแล้วซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเปเช่ก็ไม่ยอมให้ผมย้ายผมกำลังจะหมดสัญญาในซัมเมอร์หน้าแต่ประธานมาบอกผมว่าผมเนี่ยไม่มีวันที่จะย้ายไปแบบไม่มีค่าตัวแน่นอนอ้าวแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้แต่อย่างไรก็ตามฤดูกาลนี้เนี่ยคุณจะไม่ได้เห็นพฤติกรรมแย่ๆจากผมแน่ๆนะไม่มีทางที่ผมจะแบบทำโดยไม่ให้เกียรติเปเช่แม้ว่าผมจะไม่ได้ย้ายทีมแต่ผมเนี่ยมีความรักในฟุตบอลผมเคารพเปเช่มากแล้วผมก็ให้เกียรติตัวเองผมรู้สึกผ่อนคลายทุกนัดเวลาลงสนามอะไรที่จะทำให้ผมอยู่กับเปเช่ต่อไปผมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะห่างไกลจากความเป็นจริงเนื่องจากผมต้องการย้ายออกในซัมเมอร์ที่ผ่านมาผมไม่อยากเป็นคนหน้าซื่อใจคดความ
ทะเยอทะยานของผมชัดเจนเสมอและเราจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอนาคตของผมมันไม่ใช่สิ่งที่ผมสามารถพูดได้ในตอนนี้เพราะผมยังมีสัญญาผูกมัดกับ PSG อยู่แต่ในซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะย้ายผมมีความชัดเจนมากๆตัวเลือกของผมเนี่ยมีทีมเดียวเลยนั่นก็คือเรอัลมาดริดนะครับก็คือผมเนี่ยอ่านบทสัมภาษณ์มาเยอะนะแต่ผมไม่ค่อยเห็นบทสัมภาษณ์ที่มันมีความชัดเจนมากขนาดนี้คือเอ็มบัปเป้เนี่ยเขาชื่นชมมาดริดมานานมากแล้วนะครับถือว่าเป็นทีมในดวงใจของเขาเลยก็ว่าได้อันนี้ก็ต้องเข้าใจในจุดยืนของนักเตะนั่นเท่ากับว่าโอกาสที่มาดริดจะได้เซ็นสัญญากับเอ็มบัปเป้แบบฟรีๆช่วงซัมเมอร์หน้ามีค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้ผมให้มากถึง 90% เพราะว่าเอ็มบัปเป้เขายืนยันแล้วว่าเขาไม่ต่อสัญญายังไงเขาก็จะไม่ต่อสัญญาแน่นอนเขาตัดสินใจมาดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแฟนๆบาร์ซ่าที่คาดหวังในดีลนี้เนี่ยโอ้โหอาจจะเป็นไปไม่ได้นะส่วนเรื่องที่พูดถึงเมสซี่อันนี้ชื่นชมจากหัวใจเลยนะครับถ้าเกิดว่าเมสซี่เดินเดี๋ยวผมจะวิ่งแทนเองผมไม่มีปัญหาแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าสปีดของเอ็มบัปเป้เนี่ยผมว่ามันทดแทนนะของเมสซี่ได้แต่ว่าแฟนๆเบเช่อาจจะไม่เข้าใจรวมไปถึงแฟนๆทีมอื่นเพราะว่าอย่างแฟนบาร์ซ่าเนี่ยเราจะรู้วิธีการเล่นของเมสซี่มานานมากแล้วนะครับว่าในช่วงพออายุ30บวกขึ้นมาเนี่ยเมสซี่ก็ปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นของตัวเองนะมาให้ความสำคัญกับเกมรุกเป็นผู้นำในเกมรุกนะส่วนเกมรับก็มีลงไปช่วยบ้างในบางจังหวะนะช่วยในการล้วงบอลในการตัดบอลแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับคุณก็ต้องแลกเอาอะถ้าเกิดว่าคุณอยากได้คุณภาพในเกมรุกคุณก็ต้องเข้าใจในส่วนของเมสซี่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่แฟนบอลส่วนใหญ่ยังไม่รู้นะครับอ่ะโอเคนี่คือบทสัมภาษณ์ของคิลิยันเอ็มบัปเป้นะทีนี้มาดูเรื่องเอริกเทนฮากันหน่อยครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของข่าวนี้มาจากสื่อที่มีชื่อว่าเอลนาซิองนาวเป็นสื่อเจ้าหนึ่งของสเปนครับซึ่งความน่าเชื่อถือเนี่ยไม่สูงมากนักแต่พอผ่านพ้นช่วงนั้นไปนะหลังจากเอลนาซิองนาวออกมานำเสนอเนี่ยกาตาลุญญาเรดิโอครับซึ่งเป็นสถานีวิทยุท้องถิ่นของกาตาลันความน่าเชื่อถือสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเนี่ยออกมาคอนเฟิร์มเรื่องนี้จริงๆครับว่าคนที่โจนลาปอต้าชื่นชอบนะนอกเหนือจากคนที่เขาอยากได้ที่เคยปรากฏชื่อก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับมีพัวพันอยู่หลายชื่อเลยหนึ่งในนั้นคือเอริกเทนฮากครับผู้จัดการทีมของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมเอลนาซิองนาวนะครับบอกว่าลาปอต้าเนี่ยมีข้อตกลงทางวาจาครับกับเทนฮากว่าเขาเนี่ยจะเข้ามาคุมทีมบาร์ซ่าในซัมเมอร์หน้านะก็คือรอจบฤดูกาลนี้ก่อนเทนฮากจะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของบาร์ซ่าหลังจากที่โรนัลด์คูมันเนี่ยหมดสัญญาไปแล้วนะครับก็เมื่อวานนี้ผมเขียนสรุปนะเกี่ยวกับกรณีของชาบีเอนันเดสเอาไว้ในเพจแล้วก็นำเสนอในคลิปข่าวเช้าเมื่อวานด้วยนะครับของชาบีเนี่ยนะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกของสโมสรและบอร์ดคนอื่นๆว่าชาบีนี่แหละตอบโจทย์เลยนะที่จะเข้ามารับงานคุมบาร์ซ่าแต่เหมือนกับลาปอต้าเกิดเป็นความลังเลนะครับอาจจะด้วยเรื่องของประสบการณ์อาจจะด้วยเรื่องของความยากในการเข้ามานะก็เลยยังไม่ตัดสินใจว่าจะเอาชาบีจริงหรือเปล่าแต่ในตัวของเทนฮากเนี่ยกาตาลุญญาเรดิโอคอนเฟิร์มนะครับว่าได้รับการวางนะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตผู้ท้าชิงกุนซือคนใหม่ในยุคสมัยของโจนลาปอต้าเพราะสื่อบอกว่าตัวของลาปอต้าเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบฟุตบอลในสไตล์ของเทนฮากครับเนื่องจากมันมีความทันสมัยนะและเรื่องของการปั้นผู้เล่นดาวรุ่งครับอันนี้เป็นสิ่งที่เทนฮากแสดงให้เห็นว่าเขาผลักดันนักเตะหลายต่อหลายคนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของอาแจ็กซ์และกลายเป็นผู้เล่นชั้นนำนะครับมันตอบโจทย์ครับซึ่ง
สื่อเขาออกมาถึงขนาดที่วางแผนถ้าเกิดว่าเทนฮากเข้ามาคุมบาร์ซ่าเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องของขุมกำลังด้านใดบ้างนะครับเขาเขียนมาเป็นฉากๆเลยนะโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโอ้โหมันจะเป็นจริงหรือเปล่านักเตะที่เทนฮากต้องการเซ็นสัญญาถ้าเกิดมาคุมบาร์ซ่าเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์มัสไตเดอร์ลิกไรอันกราเวนเบชดอนนี่ฟานเดอร์เบกแล้วก็ดานี่โอโมนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นไปได้เขาต้องการเซ็นสัญญากับคนใดคนหนึ่งนะระหว่างฟันเดอร์เบกกับดานี่โอโมนักเตะที่จะถูกขายหรือปล่อยตัวออกไปซามูเอลอุมติตี้ฟิลิเป้คูตินโญ่ลุคเดยองมาติมเรดเวดจอร์ดี้อัลบาเซคิโอบูสเกตและเซจี้โรเบโตนี่คือการเปลี่ยนยุคสมัยเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณปล่อยนักเตะกลุ่มเหล่านี้นั่นหมายความว่าผู้เล่นของบาร์ซ่าจะเป็นผู้เล่นดาวรุ่งประกอบกับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ย้ายเข้ามาพวกนักเตะซีเนียร์จะโดนปล่อยออกหมดนักเตะที่ต้องต่อสัญญาฉบับใหม่กาบี้นิโก้ออสการ์มินเกซ่าอันซูฟาติและริกกี้ปุชนี่ครับคือแผนงานที่เอลนาซิองนาวนำเสนอนะมันอาจจะดูแบบโอเวอร์ดูเพ้อเจ้อเกินไปแต่ก็มันเป็นการคาดการณ์จากสื่อครับทีนี้เราลองมาจัดไลน์อัพสื่อบอกว่าถ้าเกิดเทนฮากเข้ามาคุมบาร์ซ่าจริงๆเนี่ยไลน์อัพ11ตัวจริงเนี่ยมันจะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับเริ่มจากแผงหลังก่อนผู้รักษาประตูแทเซเกนได้ไปต่อครับแนวรับมีเซจินโยเดสแบ็คขวาคู่เซนเตอร์เป็นอาราโคกับเดลิกนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายนะเป็นอเลฮันโดเบลเดนี่ครับได้เดอร์ลิกเข้ามาเติมเต็มมิดฟิลด์ครับ3คนนิโก้แฟงกี้เดยองดานี่โอโมหรือกราเวนเบชนะครับก็ต้องอย่าลืมว่าโอโมเนี่ยสามารถเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกได้นะเขาก็อาจจะจัดระบบเป็นมิดฟิลด์ตัวรับ2คนนะครับแนวรุกครับฝั่งขวาอันซูฟาติฝั่งซ้ายเมมฟิสเดอปายและหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์อันนี้คือทีมในฝันเลยนะครับถ้าเกิดว่าเทนฮากเข้ามาอยากจะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแบบนี้โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ไม่ง่ายครับเพราะว่าคุณจะเสริมทัพด้วยนักเตะระดับนี้อ่ะผมถามหน่อยมันต้องใช้เงินเท่าไหร่ถูกไหมนะก็เป็นการคาดการณ์จากสื่อแต่คอนเฟิร์มนะครับว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกจริงๆสำหรับเทนฮากนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับทีนี้วันนี้โอ้โหปังไม่หยุดจริงๆนะสำหรับชายคนนี้มิราเลมเปียนิชครับเมื่อวานเขาไปให้สัมภาษณ์ผ่าน BeIn Sport นะตอนนี้ก็ค้าแข่งในรูปแบบของการยืมตัวกับเบซิกตัสนะครับออกมาพูดถึงบาร์ซ่านะเขาโดนคำถามเกี่ยวกับบาร์ซ่าเปนิชบอกว่าตอนนี้เนี่ยบาร์ซ่าอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่แฟนๆต้องการและตัวนักเตะก็ตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักบางทีเนี่ยทีมอาจจะต้องการผู้นำหรือว่าโค้ชที่ดีในการแก้ไขเรื่องนี้บาร์ซ่าเป็น1ใน4หรือ5สโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกบาร์ซ่าเนี่ยอาจจะเหมือนกับย้อนกลับไปสู่อดีตมันก็ต้องใช้เวลาในการคืนความยิ่งใหญ่เขาพูดแบบนี้เลยนะครับว่าบาร์ซ่าน่าจะต้องการผู้นำหรือว่าต้องการโค้ชที่ดีเพื่อเข้ามาปรับปรุงทีมนะก็แน่นอนครับเป็นการโจมตีโรนัลด์คูมันนะเปเนชก็คงไปต่อไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าบาร์ซ่ายังใช้คูมันในการคุมทีมนะเขายังมีสัญญาอยู่กับบาร์ซ่านะและซัมเมอร์หน้าเขาอาจจะกลับมาเพราะว่าคูมันเนี่ยหมดสัญญาและไม่ได้ไปต่อนะครับผมดูทรงแล้วเนี่ยบาร์ซ่าคงไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับคูมันแน่นอนเพราะฉะนั้นเปเนชยังมีพื้นที่ในบาร์ซ่าถ้าเกิดไม่ใช่คูมันเนี่ยเขาอาจจะได้รับโอกาสในการลงสนามมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้ทีนี้อีกหนึ่งคนที่โดนวิจารณ์อย่างหนักครับในช่วงที่บาร์ซ่าฟอร์มไม่ดีนั่นก็คือเมมฟิสเดอปายเพราะเขาก้าวเข้ามาเนี่ยด้วยภาระหน้าที่อันใหญ่หลวงนะก็คือการ
เหมือนกับเป็นตัวแทนนะของลีโอเนลเมสซี่โอเคว่าฝีเท้าชื่อชั้นของเดอะปายยังไม่เท่ากับเมสซี่ครับแต่ก็แฟนๆก็คาดหวังเขาไม่น้อยเลยทีเดียวนะตอนนี้อยู่ระหว่างการเข้าแคมป์เก็บตัวกับทีมชาติฮอลแลนด์เขาก็ให้สัมภาษณ์ผ่าน BeIn Sport นะครับโดนถามบอกว่าคิดเห็นยังไงกับช่วงเนี้ยที่บาร์ซ่าฟอร์มไม่ค่อยดีนะแล้วก็ความพ่ายแพ้ต่อแอตเลติโกมาดริดเนี่ยช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยเดปายบอกว่าคุณดูผมสิคุณดูทีมของเราตอนนี้สิผมเนี่ยเล่นร่วมกับมิดฟิลด์มากมายที่ลายล้อมตัวผมอยู่เนี่ยมีแต่ผู้เล่นมิดฟิลด์ทั้งนั้นเลยแทบจะไม่มีผู้เล่นเกมรุกดูทีมของเราตอนนี้มันไม่มีทางเลือกมากนักมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะเราเนี่ยต้องทำงานอย่างหนักต่อไปแล้วก็ต้องรอให้ผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยหายกลับคืนสู่ทีมพอมาดูจากบทสัมภาษณ์ของเดอปายแล้วก็มาดูความเป็นจริงเออว่ะนะครับมิดฟิลด์ทั้งนั้นเลยนะเกมกับแอตมาติกเนี่ยเขาก็เลือกใช้เป็นคู่กองหน้านะครับอย่างเดอปายแล้วก็ฟิลิเป้คูตินโญ่คือคูตี้ก็ถูกนับว่าเป็นมิดฟิลด์ถูกไหมครับอาจจะขยับโยกไปเล่นปีกได้แต่คือสถานะเขาก็คือผู้เล่นมิดฟิลด์คือหลังจากที่เบรดเวทเจ็บไปนะไม่มีเดมเบเล่ฟาติกลับมาแต่สภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์เนี่ยผู้เล่นที่ส่งลงสนามส่วนใหญ่เป็นมิดฟิลด์ทั้งหมดครับเดอปายเขาก็พูดในทำนองที่ว่าคือมันไม่มีแนวรุกเนี่ยเข้ามาแบ่งเบาภาระหน้าที่ของเขาเลยนะครับในช่วงปีซีซั่น4นัดเดอปายยิงไป3ประตู3นัดแรกของฤดูกาลในลาลิก้ายิงไป2ประตูกับ1แอสซิสต์นะครับหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะไม่มีท่านเบรดเวทฟอร์มของเราก็เลยลูดลงมาแบบนี้อาจจะเกี่ยวนะหลายคนบอกว่าผมพูดติดตลกหรือเปล่าคืออย่างน้อยเบรดเวทมีประโยชน์ในเรื่องของสปีดความเร็วแล้วก็การดึงตัวประกบของฝั่งตรงข้ามมันก็อาจจะเปิดพื้นที่ให้กับเดอปายได้เล่นง่ายมากยิ่งขึ้นสังเกตดูในช่วงต้นซีซั่นนะครับที่เบรดเวทยังไม่บาดเจ็บไปเนี่ยเราได้เห็นการเล่นร่วมกันระหว่างเดอปายกับเบรดเวทค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะต้องรอให้ทุกคนหายเจ็บกลับมานะแต่ว่าด้วยเรื่องของแท็กติกก็ส่วนหนึ่งอ่ะคูมันก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาดูหน้าหนึ่งครับของหนังสือพิมพ์อย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้นะมุนโดเดปอร์ติโบเช้าวันนี้ครับ5ตุลาคมเขาขึ้นหัวใหญ่เป็นรูปของราฮีมสเตอร์ลิงนะกับดานี่โอโมนะครับเขาให้รายละเอียดเอาไว้ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะเพราะว่าเนื้อหาฉบับเต็มเนี่ยเขายังไม่ได้ตีลงออนไลน์เดี๋ยวเขาขายหนังสือพิมพ์เสร็จก่อนช่วงบ่ายๆเขาน่าจะลงในหนังสือในเว็บไซต์นะครับเขาบอกว่าบาร์ซ่าเนี่ยจะมีเงินในการใช้จ่ายช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมเนี่ยประมาณ16ล้านยูโรแน่นอนว่าเงินตรงส่วนนี้เนี่ยจะถูกนำมาใช้นะในการเสริมเป้าหมายเพื่อมาเติมเต็มในเกมรุกนะครับแล้วก็16ล้านยูโรเนี่ยให้มองไปที่เรื่องของเงินสำหรับการจ่ายค่าเหนื่อยนะเพราะว่าค่าตัวมันไม่พออยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นโอโมหรือว่าสเตอร์ลิงเนี่ยค่าตัวเขาแพงกว่า16ล้านยูโรแต่บาร์ซ่ามองไปที่เรื่องของการยืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดหลังจบฤดูกาลนะครับอาจจะใช้วิธีพูดคุยกับทางแมนซิตี้ว่าขอยืมตัวสเตอร์ลิงแล้วก็พ่วงออปชั่นได้ไหมพูดคุยกับเอเบลไลซิกขอยืมโอโมแล้วก็พวกออปชั่นได้ไหมนะถ้าเกิดว่าทีมใดเขาตอบตกลงเนี่ยบาร์ซ่าก็จะดำเนินการโดยทันทีนะมีเงินเนี่ยประมาณ16ล้านยูโรเอาไว้ใช้จ่ายเรื่องของค่าเหนื่อยได้นะครับมุนโดบอกว่า2คนนี้เป็นเป้าหมายที่บาร์ซ่าจะเลือกแค่1คนนะแค่คนเดียวนะครับจะไม่ได้เอาทั้ง2นะ1จาก2คนนี้ถ้าเอาสเตอร์ลิงก็ไม่เอาโอโมถ้าเอาโอโมก็ไม่เอาสเตอร์ลิงนะครับเพราะว่ามันมีความคล้ายคลึงกัน2คนเนี่ยเล่นปีกได้แล้วก็เล่นเป็นกองหน้าในแผน False Nine ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถามผมว่าผมอยากได้ใครจริงๆอ่ะตอบยากสเตอร์ลิงอาจจะอยู่ในช่วงฟอร์มตกแต่ถ้าเกิดว่าเขาคืนฟอร์มได้เมื่อไหร่เราเคยเห็นมาแล้วนะครับเขาเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่พาให้แมนซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ดังนั้นระดับของเขาเนี่ยอยู่เทียร์ต้นๆอยู่แล้วครับฝีเท้าถ้าเกิดเขามั่นใจเขาฟอร์มดีเขาเก่งมากสเตอร์ลิง
ส่วนดานิโอโมเป็นตัวอนาคตครับอายุยังเพิ่ง20ต้นๆยังใช้งานได้อีกยาวๆและมีความเป็นลามาเซียนะครับเป็นเด็กปั้นของสโมสรโดยแท้นะแต่ว่าถ้าดูจากปัจจัยที่มีเรื่องของเงินทองเนี่ยผมว่าโอโมอาจจะง่ายกว่าไม่ว่าจะเรื่องของค่าตัวผมยังเชื่อว่าโอโมถูกกว่าสเตอร์ลิงและเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับค่าเหนื่อยเนี่ยโอ้โหอาจจะครึ่งๆเลยด้วยซ้ำไปสเตอร์ลิงเนี่ย 200,000 กว่าดานิโอโมรับอยู่กับไลซิกเนี่ยไม่ถึงแสนด้วยซ้ำไปนะถูกกว่ากันครึ่งๆนะครับถ้าเลือกได้ดูจากปัจจัยต่างๆที่มีผมจิ้มไปที่ดานิโอโมนะก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าใครจะเป็นไปได้มากกว่ากันนะส่วนหน้าหนึ่งของสปอร์ตวันนี้ครับเป็นรูปของกาบี้คือการต่อสัญญาฉบับใหม่ตอนนี้เนี่ยเจ้าหนูวัย17ปีสัญญาถึงปี2023นะครับแล้วก็มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่50ล้านยูโรบาร์ซ่าจะทำการขยายเพิ่มถึงปี2026แล้วก็เพิ่มค่าฉีกสัญญาด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ทีมอื่นเนี่ยเข้ามายุ่มยามนะในตัวของกาบี้นะครับเพราะว่าถูกมองให้เป็นมิดฟิลด์อนาคตของทีมนะก็ได้รับการเรียกตัวไปติดทีมชาติสเปนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใส่เบอร์9 ใส่เบอร์9ให้กับสเปนด้วยนี่ครับกาบี้ส่วนเบอร์10เป็นเซจิโรเบโต้ครับโอ้โหนะคือไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าไอ้เบอร์เสื้อในทีมชาติเขาเปลี่ยนได้ตลอดอยู่แล้วนะครับในทุกๆทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสนะเอนริเก้ครับเฮดโค้ชทีมชาติสเปนเขาออกมาพูดถึงสาเหตุที่เขาเรียกตัวเจ้าหนูกาบี้ไปติดทีมเอดิเก้บอกว่าผมเนี่ยรู้จักกาบี้มานานแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ในศูนย์ฝึกของลามาเซียของบาร์เซโลนาแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้นำทีมอะคาเดมี่ด้วยนะตอนนี้สเปนเนี่ยมีนักเตะบาดเจ็บหลายคนนะมันอาจจะดูเป็นความโชคร้ายแต่มันก็ทำให้ผมเนี่ยได้มองเห็นผู้เล่นคนอื่นและผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมเลือกนักเตะที่ผมเลือกมาเนี่ยมันผ่านการที่ผมได้เห็นฟอร์มของพวกเขาแล้วจริงๆมันก็ถือว่าเป็นโอกาสสำหรับผู้เล่นคนอื่นที่สามารถติดทีมได้กาบี้เนี่ยยังต้องเติบโตอีกเยอะนะแต่ผมเห็นเขามีความสามารถจุดเด่นของเขาเนี่ยคือเรื่องของการเล่นในตอนที่มีบอลและไม่มีบอลนั่นคือสิ่งที่สำคัญมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่ได้มีเขาในทีมแต่ผมอยากเจอเขาตัวเป็นนี่พ่อเก้นะครับพ่อเก้ผู้ไม่เคยทิ้งเด็กจากลามาเซียนี่โอ้โหชื่นชมเอดิเก้มากๆนะก็มีดามงดราม่าบอกโอ้โหเด็กลามาเซียอายุ17อ่ะเรียกมาติดทีมได้แต่ว่าไม่มีผู้เล่นมัดดิดภายในทีมเลยมันถูกต้องหรือเปล่าก็นี่แหละครับคือชายที่ชื่อเอดิเก้นี่คือความอินดี้ของชายคนนี้ครับไม่มีข้อสงสัยในตัวเขา นะครับอ่ะโอเคนะปิดท้ายกันหน่อยครับตอนนี้โจเซฟมาเรียบาโตเมลก็เรียกว่างานเข้ารัวๆนะครับต้องขึ้นไปว่าการในชั้นทรงชั้นศาลนะเกี่ยวกับคดีบาซ่าเกตนะที่ว่าจ้างบริษัทออร์แกไนซ์สร้างสื่อโฆษณาแอคเคาท์ใน Twitter ใน Facebook เพื่อโจมตีบุคลากรของบาซ่าตอนที่ดำรงตำแหน่งประธานสโมสรนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ว่าก็เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีหลักธงหลักฐานอะไรก็ต้องไปสู้กันในชั้นศาลต่อไปนะครับถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าผมก็จะรายงานให้ทราบนะอ่ะโอเคนี่ก็คือเนื้อหาที่เอามาฝากในวันนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้กับ Channel ของผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะผมไปดูสแตทมาเนี่ยคนที่เข้ามาดูคลิปจากการแจ้งเตือนของ YouTube น้อยมากๆเลยนะครับก็ฝากกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ